ราจะโหลดโปรแกรมตัวนี้กันนะครับขั้นแรกเอาแผน CD โหลดคำว่า p2pmaster.apk ลงในเครื่องปุ๊บก็จะเจอไอคอนตัวนี้ครับ p2pmaster กดคลิกเข้าไปนะครับคลิกไปปุ๊บกด add นะครับปุ๊บแล้วกดสแกน QR code แกปุ๊บกดอะไรต่อที่กดเซฟนะครับโอเคก่อนไลน์กดปุ๊บไปดูเลยเห็นไหมครับกล้องไหลน้ำหมุนอัตโนมัติได้ไหมโอเคเยี่ยม thank you มากจากแล้ว